มาครับมาวันนี้เดี๋ยวจะมาแกะไอ้ตัว Vital Bracelet Niji White V กันนะครับเอ้าทำไมเขาเอานี่ไปซ่อนไว้ข้างในเนี่ยแกะตั้งแต่ตรงนี้เลยดีไหมเนี่ยไม่สวยเลยแปะเข้าไปคืนสงสัยจะได้ตัดเอานะครับเนี่ยจะแปลกนะครั้งนี้ไม่มีกล่องขาวข้างนอกมาถ้าเป็นรุ่นเดิมอ่ะจะมีกล่องขาวได้นะก็ใช้สกอตเทปช่วยดึงเปิดออกมาอ้าวไม่ออกอ่ะขอสิบก็ได้ยังเหมือนรุ่นเก่านะครับก็คือเปิดแล้วข้างในก็จะหน้าตาประมาณว่าอ่ะเหมือนอุ๊ยมันเหมือนรุ่นเก่าเลยแล้วก็แถมที่ชาร์จมาเหมือนเดิมนะครับอันน้อยน้องทำไมดูยับยับแต่ก็มือหนึ่งนะแต่ยับยับหน่อยนะมีอะไรมาบ้างมีดิมการ์ดมาเป็นดิมการ์ดของกามามอนนะครับสีขาวแล้วก็มีเวอร์ซัตดิมเหมือนเดิมนะครับกับตัวนาฬิกาออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาเร็วๆๆๆแย่าดื้อเดี๋ยวบูบอย่าดื้อครับมีรอยเหมือนขูดๆมาหน่อยๆนะข้างหลังเป็นยังไงมีลำโพงที่สแกนที่ประจรแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเหมือนกันนะฮะที่เปลี่ยนไปก็คือสัญลักษณ์ข้างบนเนี่ยนี่คือรุ่นสเปเชียลนะครับรุ่นสีเขียวผมห่อไว้ห่ออย่างดิบอย่างดีข้อแตกต่างเนาะไหนว่าไอตัวสีฟ้านะไอตัวสีน้ำเงินน่าจะสายยาวกว่าเหมือนจะเท่าเดิมแฮะนะไม่ต่างเลยครับยาวเท่าเดิมเลยเอาโกหกปะเนี่ยไหนว่าไอสีฟ้าสีน้ำเงินนี่จะยาวกว่าวะเท่ากันนะผมรู้สึกว่ามันเท่ากันสายมันจะยาวเท่าๆกันเลยด้านข้างเป็นไงเอาเป็นรอยแล้วด้านข้างครับ
ช่องเสียบดิมหน้าตาเท่าเดิมนะภายนอกเรียบร้อยครับแล้วก็ตัวเวอร์ซัสดิมสีเปลี่ยนไปหน่อยนึงรุ่นเก่าจะเป็นสีดำรุ่นใหม่เป็นสีนั่นนะแกะออกมาจะได้เห็นชัดอยู่ในกล้องนี่สีน้ำเงินนะแต่อยู่ข้างนอกนี่ดูเป็นสีม่วงๆอ่ะมือสัตว์ดิมการ์ด2ใบมาลองเปิดเนี่ยไม่เซตนะครับไปแบบเร็วๆอันนี้เขาบอกให้เสียบดิมการ์ดเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวมีอีกอย่างนึงที่ผมอยากเช็คนะครับอันนี้ผมก็ปิดไว้นะเอ๊ะเดี๋ยวเอาใหม่ผมมีเรื่องอยากทดสอบเดี๋ยวอันนี้เป็นการ์ด Impulsity นะครับเสียบเข้าไปเพื่อเปิดไข่ใบใหม่เอาได้ไหมเนี่ยดิม Accept แล้วนะครับดึงออกวัดชีพจรแบตก็จะหมดแล้วใจเย็นๆนะแบตนะไม่ดีดิมการ์ดใบเดิมนะครับใช้ได้นะครับดิมที่เคยใช้มาจากไอ้ตัวเครื่องเขียวเนี่ยเอามาใช้กับไอ้รุ่นใหม่ได้นะครับใช้ได้เมนูจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะไอตัวเครื่องใหม่เนี่ยจะเป็นมีภาษาอังกฤษด้วยสแตทมีดิจิมอนรุ่นเก่าไม่มีนะฮะมิชชั่นสตอเรจล็อกลิงก์ก็คือแอปนั่นแหละครับใช้ต่อกับแอปซิสเต็มข้างล่างอันนี้จะเป็นเลเวลของเทมเมอร์นะฮะของเรานี่แหละที่แตกต่างกันก็จะมีนิดๆหน่อยๆแล้วดิมการ์ดใบเดียวนะที่ผมจะเทสก็คือถ้าใช้กับไอ้ตัวสีฟ้าแล้วมันจะกลับมาใช้กับสีเขียวได้ไหมผมต้องเอาดิจิมอนตัวนี้ออกก่อนอ
นะครับตอนนี้ก็จะเหลืออีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากทดสอบก็คือให้ดูยังไงถึงจะชัดดีจะส่งดิจิมอนจากไอตัว VB เขียวนะครับกลับมาที่แอปดิจิมอนมาได้นะก็คือตัวเขียวนี่ก็จะไม่มีดิจิมอนแล้วขอเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับแล้วก็ต้องขออนุญาตลบโมเดลก่อนเพราะไม่มีพื้นที่ต้องมาเขียนตัวคอทั้งหมดนะครับทีนี้ตัวนาฬิกาไอ้ตัว VB ที่จะไว้ดีเนี่ยมันจะส่งมันได้ไหมนะขอทักทีมอนครับนะครับล็อกลิงก์มาได้ฮะมันก็แปลว่าแอปมันซื้อหนึ่งเครื่องต่อกับตัว VB ได้หลายเครื่องอยู่นะมันก็จะได้แค่ VB หนึ่งเครื่องกับ VB หนึ่งเครื่องครับผมเมื่อสักครู่นี้ผมส่งเจ้าตัวโดกิมอนไปสตอร์เรจไว้ในแอปนะครับมันก็จะว่าอย่างนี้ที่ผมจะเทสก็คือดิมการ์ดใบเดิมนะที่เอาไปเสียบเจ้าตัวเนี่ย DigiWire V เนี่ยจะเอากลับมาเสียบกับเจ้าตัว VB สีเขียวตัวเดิมเราได้ไหมอ่ะกดก่อนใช้ได้นะครับผมโอเคสรุปก็คือดิมใบหนึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสองสีนี้นะทั้งไอตัว DigiWire B กับตัว VB แรกนะครับใช้ได้งั้นเรามาลองแบ็กอัพสตอเรจไว้ครับโอเคครับกลับมาถึงอีกหนึ่งการทดสอบนั่นก็คื
กามามอนนะครับดิมกามามอนเดี๋ยวต้องกดก่อนเดี๋ยวถ้าดับไปนี่ยากเลยดิม accept แล้วไข่กามามอนชื่อเป็นภาษาอะไรเนี่ยนึกว่าจะเป็นภาษาอังกฤษละข้อมูลพวกนี้ยังคล้ายๆเหมือนเดิมเลยนะครับไม่ได้แตกต่างต่อมาดิมเนี่ยที่เริ่มใช้ในไอ้เจ้าเครื่องฟ้าเนี่ยจะมาใช้ในเครื่องเขียวได้ไหมเอาลองดูนะฮะดิมแอคเซปต์ใช้ได้เหมือนกันโอเคครับมันจะมีรอยนิดหน่อยนะเนี่ยในเรื่องของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับเป็นไปไม่ได้ว่าเราจะยังไม่ได้เปิดตัวแมนนวลนั่นเนี่ยลืมไปได้ยังไงเนี่ยสรุปก็คือ Vital Bracelet รุ่นใหม่เนี่ยมันสามารถใช้ดิมร่วมกับรุ่นเก่าได้นะครับไม่ต้องไปเปลืองเงินซื้อดิมเป็น2ชุดนะเราก็จะได้มีนาฬิกาหลายๆเรือนมันลุงป้อมซะให้มันแล้วแล้วเฮ้ยืมเพื่อนมาไปแล้วครับ